คอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้นะครับก็มีคําถามที่ถามว่าทําไมถนนในเวียดนามนะครับถึงยังไม่ดีนะทำไมถนนยังดีไม่เท่าในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มีพูดถึงหลักๆนะครับก็คือเมืองไทยเราด้วยนะทีนี้ก็เหมือนกับว่าหลายๆคอมเมนต์นะครับก็จะพูดถึงอิงมาทางไทยชามากกว่านะด้วยความที่อยู่ใกล้กันดูคอมเมนต์ที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับว่าจะว่ายังไงกันเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ตอบแบบจุดจบไปเลยนะถามว่าทำไมถนนในเวียดนามถึงยังดีไม่เท่าในเมืองไทยนะเหรอ ถามกลับไปเดี๋ยวซีว่าเวียดนามได้รวยเท่าไทยไหมเวียดนามได้รวยเหมือนอินโดนีเซียไหมหมายถึงว่ารวยเท่ากันไหมย่านน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะถึงแม้ว่าเวียดนามจะเติบโตอย่างเร็วมากๆแต่ว่า ในปัจจุบันมันยังไม่ใช่ไงทำํำไมคุณถึงคาดหวังว่าถนนในเวียดนามจะต้องดีกว่าประเทศที่ร่ํารวยกว่าละ่ะมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยถูกไหมคือถึงแม้ว่าการเติบโตของเวียดนามจะเกิดขึ้นเร็วมากๆแต่พวกเขายังคงต้องใช้เวลาในการสร้างถนนที่ดีเหมือนที่เมืองไทยทําไปก่อนหน้าในขณะนี้สําหรับถนนแบบเมืองไทยที่เวียดนามจะตามไปถึงน่ะผมคิดว่ามันยังพูดได้เลยว่ามันยังอีกไกลและมันก็ไกลมากๆ แม้ว่าถนนของอินโดนีเซียจะดีไม่เท่าประเทศไทยแต่ผมคิดว่าถนนของอนะินโดนเนี่ยยังดีกว่าทั้งเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์อยู่นะในขณะที่วความเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าคนนี้จะเป็นคนที่เชียร์ทางฝั่งเวียดนามนะเหมือนกับว่ามองว่าถนนเวียดนามก็ดีอยู่นะคนนี้บอกว่าผมพบว่าถนนในเมืองในตัวเมืองนะของเวียดนามดีกว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์มากๆายกเว้นไทยแล้วกัน เกี่ยวกับทางหลวงเวียดนามสามารถทําอะไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียอย่าลืมนะว,ว่าอินโดเนียเขามีอะไรให้ลงทุนให้ทําให้พัฒนามากมายด้วยความที่มีเกาะอย่างเยอะเลยทีเดียวนะในขณะที่ฟิลิปปินยังมีถนนไม่เพียงพอในประเทศ โอ้โหก็รู้สึกว่าคอมเมนต์ที่เหมือนกับเข้ามาเชียร์เวียดนามเยืยเข้ามาช่วยคอมเมนต์ช่วยเวียดนามเย่ยจะไม่พูดถึงไทยเลยนะอ่าคอมเมนต์นี้ก็ไม่มีพูดถึงเลยแต่มาจากนั้นมีคอมเมนต์จากรูกเซียนะครับให้ความเห็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องของระบบขนส่งการเดินทางอะไรต่างเนี่ยโดยทั่วไปถนนของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่ามันไม่มีทางที่จะดีไปกว่าถนนอย่างไทยหรือว่าอินโดนีเซียได้ ไทยเองนะี่ร่ำรวยกว่าเวียดนามถ้าดูจาก GDP รวมไปถึง GDP ของตัวเมืองหลวงเองหรือว่าเมืองใหญ่ๆแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือระบบขนส่งการพัฒนาทางด้านการเดินทางในเวียดนามเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทั้งด้านของปริมาณและก็คุณภาพอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ถ้าพูดถึงถนนทั่วๆไปการจะราจรระหว่างจังหวัดส่วนใหญ่ผมคิดว่าถนนในเวียดนามก็มีการก่อสร้างราดยางอย่างดีอยู่นะ แต่อย่างไรก็ตามเวียดนามถ้าเทียบกับไทยยังขาดพวกระบบทางด่วนที่มันเชื่อมสนามบินท่าเรือรวมไปถึงการเชื่อมเมืองใหญ่ๆศูนย์กลางอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเขตอุตสาหกรรมก็ยังไม่ได้มีถนนแบบที่เมืองไทยเป็นแต่ล่าสุดเวียดนามก็ได้พยายามสร้างระบบทางด่วนเหนือใต้ข้ามประเทศ2ระบบตามแผนโครงการเหล่านี้จะแล้วเสร็จปีไหนก็ต้องรอดูกันต่อไป ขอไม่ที่มาจากเจสตินนะครับบอกว่าใช่ประเทศไทยพัฒนามากที่สุดอยู่แล้วยังไงก็ย่อมมีถนนที่ดีที่สุดด้วยผมเองได้ไปเยือนทั้ง4ประเทศที่คุณกล่าวถึงถ้าพูดถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจนะ GDP ต่อหัวอะไรพวกนี้ถือว่าประเทศไทยมีการพัฒนามากที่สุดจาก4ประเทศที่คุณกล่าวถึงเลยดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ถนนจากประเทศที่พัฒนาน้อยกว่ามันจะมีมากกว่าดีกว่าในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าใช่สิ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญไปกว่านั้นก็มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆมากมายเรื่องของการพัฒนาเองมันเป็นเรื่องั้งแต่ยุคอดีตยุคประวัติศาสตร์มาแล้วเมืองไทยพวกเขาสามารถเบี่ยงเบนปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศใต้ในขณะที่ประเทศอื่นอย่างเวียดนามเนี่ยทำไม่ได้ จึงทําให้มีการพัฒนาที่ทันสมัยรวดเร็วเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากๆและในยุคปัจจุบันเองก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคด้วยและแน่นอนว่าก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียและก็สิงคโปร์ด้วยก็เลยทาให้ไทยเป็นเหมือนศูนย์กลางไปเลยแทนที่จะเป็นเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ส่วนฟิลิปปินส์ขอพูดถึงหน่อยแล้วกันฟิลิปปินส์เป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่ด้วยเศรษฐกิจที่เหมือนกับว่าถูกละเลย มันจึงดูซบเซาแล้วก็เติบโตได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่าลืมนะว่าฟิลิปปินส์เองก็เคยมั่งคั่งกว่าประเทศไทยซะอีกนะขณะที่เวียดนามสาเหตุที่การพัฒนาถนนนั้นห่างไกลาจากไทยมากๆเวียดนามเป็นประเทศที่เสียหายจากสงครามมากที่สุดนะดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าเวียดนามจะช้าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศที่กล่าวถึงแต่อย่างไรก็ตามเวียดนามเหมือนกับว่าจะกลายเป็นพลังที่กำลังเติบโตอย่างช้าๆก็ต้องรอดูกันต่อไปอย่างปี2030จะเป็นอย่างไร จะไปถึงจุดสูงสุดหรือไม่คอมเมนต์บายนะครับจากคุณรอนก็บอกว่าคือดูจากท่านในแง่ GDP ต่อหัว มันก็ดูออกนะว่าประเทศไทยจะต้องดีกว่าหากการพัฒนามีมากกว่ามันก็หมายถึงว่าโครงสร้างพื้นฐานก็จะดีขึ้นไปด้วยส้ายด้วยคำถามนี้นะครับถามว่าทำไมฟิลิปปินถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยเวียดนามอินโดนีเซียนะครับก็เป็นประเทศเดิมๆที่กล่าวถึงนะครับแต่เป็นในมุมมองที่ว่าทําไมฟิลิปปิน์ถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้น้อยกว่านะมาดูเหตุผลที่เขามาแสดงความเห็นกันแล้วกันนะฮะมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าการท่องเที่ยวในฟิลิปปินอ่ะเคยไปถึงจุด พีคละและก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แค่นี้แหละไม่ได้มากไปกว่านี้ละถ้าเทียบกับไทยกับเวียดนามะนะผมคิดว่ามันมีปัญหาดังนี้หนึ่งก็คือแม้ว่าจะมีประชากรที่พูดภาษาอังกฤษได้มากที่สุดถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเขานะแต่ฟิลิปปินเหมือนกับว่าขาดการส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมในขณะที่ประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเนี่ยเขาทำกันหมดเลยส่วนเรื่องถัดมาที่จําเป็นต้องพูดมากๆก็คือฟิลิปปินเนี่ยประสบปัญหากับพายุไต้ฝุ่น บออ่อยครั้งมากๆในขณะที่เมืองไทยไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสญญาเหตุที่ทําให้ฟิลิปปินในบางช่วงเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามเนื่องจากมีเรื่องของภัยธรรมชาตินะทีนี้นะครับเขาก็มีพูดถึงเมืองไทยเรื่องหนึง่งก็ถือว่าเป็นคําชมนะเขาบอกว่าคุณต้องดูประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายๆประเทศด้วยนะพูด,ดง่ายๆอย่างไทยเนี่ยแม้ว่าจะ ช่วงมีปัญหาทางการเมืองแต่ประเทศไทยนะสามารถแยกการท่องเที่ยวและการเมืองออกจากกันได้คือนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้ตามปกติเลยนักท่องเที่ยวจึงไม่มีปัญหาแม้ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการชมนะครับว่ามันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเลยนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันปกตินะไม่มีได้มีอะไรเกิดขึ้นการเมืองก็ส่วนการเมืองไปอะไรแบบนั้นครับและขณะเดียวกันนะครับก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกกว่าในเทียบกับฟิลิปปินส์ทีนี้ก็มาดูข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศกันประเทศไทย เป็นผู้นําระดับภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวในโซนนี้อยู่ละในขณะที่อินโดนีเซียมีจุดขายคือเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่มีตัวเลือกทางการท่องเที่ยวมากมายในขณะที่เวียดนามอาจจะโดดเด่นเพราะเรื่องของประวัติศาสตร์ในขณะที่ฟิลิปปินส์ยังหาข้อได้เปรียบไม่ได้เลยในด้านของการท่องเที่ยวถ้าเอาไปเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคนี้คอมเมนต์มาจากคุณเลนดอนนะครับในมุมของชาวสิงคโปร์บ้า,บางเขาบอกว่าฉันมาจากสิงคโปร์สามารถตอบได้เลยทําไมฟิลิปปินส์ถึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แบบไทย1คือการสร้างแบรนด์และการตลาด ฟิลิปปินไม่ได้มีตราสินค้าหรือสโลแกนที่สําคัญและแทบไม่มีใครรู้จักการท่องเที่ยวใดๆให้ดึงดูดไปที่ฟิลิปปินเลยดังนั้นไม่มีใครรู้ว่าในฟิลิปปินไปแล้วจะมีอะไรนอกจากเกาะเซบูบุลคไลซึ่งก็มีชื่อเสียงในตัวเองอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นคือไม่รู้เลยจะไปไหนไดีๆ นั่นจึงทาให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ยวจานวนมากกว่านี้ได้ในขณะที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มนี่คือสโลแกนเลยทีเดียวและก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายทุกแบรนด์แตกต่างกันและเป็นที่รู้จักกันดีในขณะที่ท่าที่สองเรื่องของอาหารที่ชันฉลาดกว่า อาหารฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นที่รู้จักนะเทียบกับไทยและก็ขาดปัจจัยดึงดูดให้มันลองหากเปรียบเทียบเรื่องของอาหารกับประเทศไทยประเทศไทยมีต้มยำผัดไทยเมนูต่างๆมีชื่อเสียงเต็มไปหมดเลยอาหารเหล่านี้ทําให้คุณอยากไปลองที่เมืองไทยจริงๆคุณคิดดูแล้วกันว่าฟิลิปปินส์มีอะไรบ้างที่เป็นแบบไทยได้ในส่วนนี้ในขณะที่เรื่องสุดท้ายก็คือการช้อปปิ้งเลยฉันไม่รู้นะว่าฝรั่งเลยต้องการช้อปปิ้งอะไรแบบไหนแต่ประเทศไทยสามารถ ชน,นะสิงคโปร์ได้ในด้านการช้อปปิง้งคุณคิดถึงไหมละ่ะชาวสิงคโปร์หลายคนยังไปประเทศไทยเพื่อการช้อปปิ้งเลยและผู้หญิงหลายคนไปซื้อของที่น้านตลาดกลางคืนของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จมากๆฟิลิปปินส์ยังไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าการช้อปปิ้งของพวกเขาสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้เหมือนประเทศไทยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันขอบคุณสกัดรับชมครับฟาิติดตามกันตอในวิดีโอหน้าเลยนะครับสวัสดี